การตั้งหลักแล้วครับเอาแล้วครับในมาร์คเอาแล้วปุ้มแม็กซัมตู้มเป็นไงมีไหมโอ้ยโดนโดนโอ้โนโดนแล้วโอ้ยตัวกระบอกขาวๆอยู่นู่นครับนู่นโอ้ยกระบอกตัวใหญ่มากสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะนะ FC ช่องวิถีพื้นบ้าน Delivery นะครับพบกับผมช่างณเดชเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟบนถนนก่อนนะวันนี้จะมาทอดแหกลางคืนกันครับนายพานเนี่ยดับไฟลงไปที่หัวคลองแล้วนะเราจะยังเปิดไฟไม่ได้ครับเดี๋ยวนายพานหวานสุ่มตุ้มก่อนแล้วค่อยเปิดไฟดูกันนะครับกะว่าถ้ามีฝูงปลามาก็คือโดนนะฮะเอาแล้วครับในพานเอาแล้วปุ้มแม็กซัมตู้มเป็นไงมีไหมในปลาโอ้ยโดนโดนโอ้นู่น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 โดนแล้วโอ้ตัวกระบอกขาวๆอยู่นู่นครับนู่นนี่ครับ อุตส่าห์ซุ่มเปิดคลิปอยู่บนถนนนะข้างสะพานครับเดี๋ยวลงไปดูปลากันว่าจะได้อะไรบ้างครับคำนี้ตูมเดียวจบครับได้ไม่ได้ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันได้แล้วล่ะแต่ว่าจะมากจะน้อยครับจับมาดูกันครับได้อะไรบ้างปลาแค่ทีเดียวตรงนั้นอะไรอ่ะปลาอีกเอาแม็กมาก่อนเดี๋ยวช้าๆอ้าวใส่ครับโอ้โหกระบอกโตๆด้วยมันเป็นคลองน้ำก่อยอะครับมีทั้งกระบอกทั้งปลานิลแหละในพานได้อะไรมาโอ้โอ้มันจะเป็นลูกผสมหมอเทศเนาะสองตัวแล้วครับแม็กได้อะไรตรงนั้นอุตส่าห์สุ่มอย่างดีนะเพราะว่ามันจะเปิดไฟให้เห็นไม่ได้เลยครับไม่งั้นฝูงจะแตกช่วงค่ำๆเนี่ยปลามันจะมารวมฝูงอยู่แถวหัวสะพานแหมลงริมลิงพอดีอันนี้อะไรกระสูบโอ้กระสูบก็มีครับดูนี่สามปลาละอ่อนในพันสมบเทศอีกนะเอาตัวนี้อะไรครับในพันกระสูบกระสูบอะหลายคนหลายในหลายพื้นที่อาจจะตกใจนะครับทำไมมันมีทั้งปลากระบอกที่มันจะอยู่น้ำเค็มนะแล้วทำไมถึงมีปลากระสูบที่อยู่น้ำจืดเนาะก็จะบอกว่ามันเป็นคลองน้ำก่อยครับมันอยู่ได้ตะเพียนก็ยังมีเคยได้ตะเพียนนะในพันเนาะฝนมาตกหนักไงฝนตกหนักก็น้ำจืดลงจืดลงมันก็จะผสมกันก่อยๆอ่ะทีนี้มันผสมลงมาดูตัวนี้ครับปลาซ่า ใส่มาในพันนี่แม็กกำไรคาอยู่นั่นกระสูบกระสูบอีกเหรอกระสูบเนี่ยทีแรกเนี่ยเรามีหลักๆได้โอกาสครั้งเดียวครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเราจะเดินเลาะๆอยู่ตามหัวสะพานนี่แหละเผื่อมันมีเข้าฝูงเข้าอะไรเพิ่มก็อาจจะได้ทอดกันอีกนะครับตัวนี้อะไรครับในพานกระบอกอีกแล้วหมดตัวแล้วก็เก็บนะครับก็เดี๋ยวยังตามลุ้นกันอยู่ฮะเดี๋ยวเวียนเวียนอยู่แถวหัวสะพานนี่แหละถ้ามันมีตัวไหนลงฝูงกระเด็นมันก็ทอดได้อีกเนาะในพันเนาะเก็บเล็มครับหลงอยู่ในแหในพันอีกหนึ่งตัวครับโอ้ทีแรกเท่านี้ก็ยังถือว่าหมานอยู่ครับนี่ก็เดี๋ยวดูรอบต่อไปนะว่าจะได้ไหมครับเอาไปอ้อมนู่นนู่นอ่ะนู่นนู่นนู่นอุ้ยกระบอกตัวใหญ่มากตัวเดียว
อุ้ยที่เห็นดินน้ำแตกอะอย่างน้อย 2-3 ตัวแหละเดี๋ยวลงไปดูกันข้างล่างครับดูตัวในพานกรรมเนี่ยโอ้โหใจเลยครับนี่เมื่อกี้เห็นแล้วครับกระบอกแล้วมันคล้ายคุณครับเดี๋ยวจ้ะสูบแม็กเจออะไรจะสูบเหรออุ้ยแต่มีกระบอกใจอยู่มันวิ่งอยู่เงี้ยเออถ้ามันไม่มุดอ่ะจะสูบเยอะจังเจอแล้วครับไปไหนครับอยู่ป่ะโอ้โหแรงอยู่ไหมอยู่มาว่าจะเจอครับนานดูในแง่กับอย่างโอ้ตัวโตครับบอกนะโอ้โหไซส์อย่างนี้อ้าวนี่ปากนี้ก็เก็บอีกนะครับตูมนี่ได้อีก 2-3 ตัวได้พันเนาะเก็บเล็มไปเรื่อยครับน้ำตื้นก็หน่อยอ่ะดูตรงนี้ครับนี่ลอกปูใครมาดักทิ้งไว้ครับเลอะหมดแล้วเนี่ยไม่มากู้ฮะปลาบู่ตัวใหญ่เลยครับอยู่ในรอบหนึ่งน่าจะไม่ได้มากู้หลายวันแล้วเนี่ยพระอ้วนรอบเลอะหมดแล้วฮะแต่ว่าได้ปลาใหญ่มากนู่นก็คงมีเจ้าของอ่ะแต่บางทีก็มาดักทิ้งดักอะไรเงี้ยเนาะเราก็อย่าไปเอาของเขานะครับเดี๋ยวเจ้าของนึกได้อาจจะมาเก็บกู้เนาะอู้แต่ตัวใหญ่ประมาณข้อมือเลยครับนู่นปลาบู่น้ำจืดนะอ่ะไปหากินของเราต่อครับก็สรุปแล้วนะครับได้เท่านี้ฮะก็ถือว่าเป็นมื้อครับกับการปิดไฟทอดแหกันนี่ดูกระบอกครับกระบอกบ้านนี่ตัวเด็ดเลยได้มา4ตัวมั้งครับปลากระบอกแล้วก็อีกตัวที่ว่ามันจะเป็นลูกผสมปนินปลาหมอเทศเนี่ยครับแล้วก็ยังมีกระสูบอีกนะแล้วก็ได้ปลาซ่ามาอีกด้วยครับโอเคก็เดี๋ยวจบคลิปไว้เท่านี้เนาะตัดเข้าครัวพื้นบ้านของเรานะครับวันนี้ให้คุณยายพักนะพอดีวันนี้อยากกินอาหารใต้ครับวันนี้นะก็เลยจัดให้เมนูอะไรครับวันนี้ปลากระบอกต้มส้มโหนดอ่ะปลากระบอกต้มส้มโหนดใช่ไหมใช่ค่ะไหนขอดูว่าโหนดมันคือตัวไหนครับตัวนี้โหนดมันคืออะไรครับนะคือตาลตะโหนดอ่ะจ้ะน้ำตาลตะโหนดที่เอามาหมักดองแล้วมันเปรี้ยวอ๋อก็คือมันไอ้น้ำตะโหนดเนี่ยมันเป็นให้รสเปรี้ยวอย่างนั้นเหรออ๋อแล้วก็เอามาต้มใช่ไหมจ้ะเขาเลยเรียกว่าต้มส้มโหนดเนาะใช่ก็เป็นกับข้าวทางใต้นะครับค่ะหลายๆคอมเมนต์ทักมาว่าขออาหารใต้บ้างก็สลับสลับกันไปนะมีอาหารตะวันออกอาหารอีสานแล้วก็อาหารใต้เนาะแต่เหนือเนี่ยเดี๋ยวเราต้องหาอาหารเหนือคนทำเป็นสักหน่อยน่าจะได้จัดอาหารเหนือบ้างตอนนี้ก็ตั้งน้ำก่อนใช่ไหมครับนะระหว่างตั้งน้ำรอเนี่ยก็ปลากระบอกจากที่เราไปทอดแหกันมาเมื่อคืนนะครับก็เลยอยากกินเมนูใต้ดูทางใต้เนี่ยนะก็บอกว่าถ้าปลากระบอกเนี่ยต้องต้มส้มโหนดนะจะเด็ดก็มีครับมีปลากระบอกมา4ตัวแล้วก็มีปลาหมอเทศมาอีกสักอาจจะ 3-4 ตัวเหมือนกันครับนี่และส่วนเครื่องเนี่ยของน้ามีพริกสดและตัวนี้มีกระเทียมทุบหอมแดงทุบใบมะกรูดเนาะนะแล้วก็ไอ้เหลืองๆคือขมิ้นตะไคร้ข่าใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ข่าเนาะแล้วก็ไอ้ที่สำคัญคืออยู่ที่ตัวนี้ครับน้ำส้มโหนดนะตัวนี้นะจ้ะวันนี้เนี่ยมาทำครัวบ้านในพรานนะครับให้น้องสาวพรานมิตรนะคนนี้นะครับใส่เครื่องก่อนเนาะนะเนาะตามด้วยส้มโหนดเลยตามด้วยส้มโหนดเลยใช่ไหมผมก็จะเป็นการลองชิมครั้งแรกเหมือนกันครับเมนูนี้เนี่ยน้าก็ไม่ค่อยได้ออก
คลิปเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะเห็นวับๆแวบๆเนาะแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีเมนูแบบทางใต้ๆอะไรอีกเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะนำเสนอเรื่อยๆแล้วกันครับใส่เครื่องแล้วก็ตั้งทิ้งไว้รอให้เดือดอีกหนึ่งรอบจ้ะนายพานกลับมาแล้วนะไปไหนมาเนี่ยไปซื้อฐานไปซื้อฐานเนาะวันนี้ต่อไปใส่อะไรครับนะใส่ปลาเลยจ้ะน้ำเดือดแล้วใส่ปลาเนาะโอ้เวลาใส่กระมินไปน้ำก็จะออกเหลืองๆหน่อยนะเนาะอาหารทางใต้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นขมิ้นเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะนะปลาเนี่ยถ้าจะทอดก็ต้องทอดขมิ้นเนาะต้มก็ต้องขมิ้นแล้วก็แกงน้ำพริกแกงเครื่องแกงก็ยังใส่ขมิ้นอีกขาดไม่ได้เลยน่าจะเป็นวัตถุดิบหลักทางใต้นะขมิ้นใช่เริ่มปรุงรสเลยนะครับใส่อะไรก่อนนะใส่น้ำปลาจ้ะใส่น้ำปลาเนาะจากนั้นผงนัวผงนัวอะไรราชาชูรสใช่ไหมใช่จ้ะน้ำตาลแล้วก็น้ำตาลตัดรสนิดหน่อยแล้วก็ตามด้วยรสราชาจ้ะผงปรุงรสรสราชาเกลือนะจ้ะแค่นี้ใช่ไหมจ้ะได้แบบนี้แล้วยังไงต่อครับใส่ลูกโดดจ้ะใส่พริกสดเนาะจ้ะใส่อย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยโอ้โหโอ้มันหอมแล้วนะมันหอมกลิ่นในน้ำโหนดนี่แหละขึ้นจมูกอยู่ยังไงครับถูกใจไหมนะก็จะมีเมนูใต้เขากินอยู่เรื่อยๆนะครับถึงขนาดเอาขมิ้นมาปลูกไว้เลยใช่ไหมนะแล้วขมิ้นเนี่ยขมิ้นที่ขุดมาจากกอเลยนะไม่ได้ซื้อครับคนใต้ขาดไม่ได้จริงๆเสร็จเรียบร้อยนะครับต้มส้มโหนดปลากระบอกถูกไหมนะถูกจ้ะขอภาษาใต้จริงเมนูนี้เขาเลือกชื่อว่าต้มส้มโหนดปลากระบอกเอาสำเนียงเลยอ๋อต้มส้มโหนดปลากระบอกจ้ะตำสมโนดต้มตำต้มตำสมโนดปลาบอกภาษาไม่เสียงสูงสิเหรอไม่สูงปลาบอกปลาบอกใช่จ้ะตำสมโนดปลาบอกจ้ะมาครับขอลองชิมหน่อยนะนายพานเคยลองแล้วใช่ไหมเมนูนี้นะจัดให้แล้วเนาะผมนี่ครั้งแรกเลยครับเป็นอาหารใต้นะน่าจะเด็ดตรงลูกโดดเนี่ยครับลองครั้งแรกเลยครับขอลองน้ำสักหน่อยก่อนเอ้ยมันเปรี้ยวแบบมันก็เปรี้ยวรสอันนั้นน่ะเนาะมันเปรี้ยวแบบไม่ชินน่ะใช่เออก็จะเป็นแป่งๆหน่อยกลิ่นมันรสชาติมันเปรี้ยวแป่งๆสำหรับผมนะเปรี้ยวแป่งๆเพราะเราไม่คุ้นกับมันใช่คนใต้บางคนก็ไม่กินนะแต่มันก็กลมกล่อมดีนะมันกลมกล่อมครับแต่ว่ากลิ่นมันรสมันจะรู้สึกว่าถ้าคนไม่เคยกินน่ะมันจะแป่งๆตัวเนื้อปลากระบอกเนี่ยครับเด็ดแน่นอนนี่ใส่ลูกโดดไปด้วยครับถือว่าเป็นรสชาติที่สำหรับผมมันจะแปลกแต่ว่ากลมกล่อมอร่อยครับอูแล้วกัดโดนลูกโดดนะร้อนทั้งปากเลยครับก็เดี๋ยวขอตัวกันกินข้าวดีฝาน้องนะเนาะเป็นไงบ้างอ่ะอร่อยไหมฝีมือน้องสาวอ่ะกินประจำไหมกินประจำหรือเปล่ามาเดี๋ยวก็กินข้าวด้วยกันเนาะไอ้น้าทิ้งเมนูอะไรนะเอาจำเนียงด้วยต้มส้มโนดปลาบอกอ่ะน้ำมิดอ่ะไปพูดไม่ได้ไม่ได้เหรอต้มต้มส้มต้มส้มโนดโนด
ลาบอกปลาบอกมาเมนูใต้แล้วนะครับวันนี้นี่ก็ถ้าเพื่อนๆพี่น้องๆนานๆเนี่ยชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าส่วนคลิปนี้เมนูใต้ก็ได้ชมกันแล้วนะครับงั้นลากันไปก่อนเนาะสวัสดีนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย